สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่3เมษายน2567กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะคนข้อข่าวของเราเคยคุยไว้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึง3จุดเปราะบางของโลกที่จะนำไปสู่การขยายตัวของสงครามนะคะการได้แก่ยูเครนอิสราเอลและไต้หวันค่ะมาจนถึงวันนี้เกิดความร้อนแรงร้อนระอุขึ้นใน3จุดขึ้นจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านซึ่งอยู่ในซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง7คนรวมไปถึงนายพลระดับสูงของอิหร่านอีกด้วยค่ะและก่อนหน้านั้นเพียงแค่2สัปดาห์นะคะในรัสเซียนะคะที่เกิดเหตุกราดยิงเป็นการก่อการร้ายในโรงละครคอนเสิร์ต Krasnaya City Hall ในกรุงมอสโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงกว่า140รายนะคะซึ่งในฝ่ายของตะวันตกนั้นก็ออกมาบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไอซิสแต่ว่าทางฝั่งของรัสเซียนั้นไม่ตัดประเด็นเรื่องยูเครนออกไปและล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะคะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับถึง 7.7 ริกเตอร์ที่เกาะไต้หวันถือเป็นความรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ส่งผลทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาฟิวเจอร์สนั้นทะลุ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขึ้นไปนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยและวิเคราะห์กันนะคะถึงทิศทางของสถานการณ์โลกทางฝั่งของรัสเซียเองรวมไปถึงอิหร่านนั้นจะเอาคืนอย่างไรวันนี้มาวิเคราะห์กันกับคุณธนงขันทองผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีคุณธนงค่ะสวัสดีครับเกิดเหตุร้อนๆเกิดขึ้นไล่เรียกันในระยะเวลาไม่ห่างกันด้วยนะคะคุณธนงอันนี้มันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับค่ะก็ทุกครั้งที่สถานการณ์การเมืองโลกมีความไม่แน่นอนหรือว่าเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะเห็นราคาทองคำวิ่งนะฮะราคาทองคำที่วิ่งอยู่ตอนนี้ไม่ได้สะท้อนเรื่องความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงช่วงกลางปีนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าทั้งปีจะลดอีกประมาณ3ครั้งแต่ความจริงแล้วนะครับมันมีประเด็นที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นผมคิดว่าประเด็นที่เราจะต้องใส่ใจมากที่สุดก็คือเรื่องความร้อนแรงของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่ในยูเครนหลังจากที่มีการก่อการร้ายนะครับมีผู้ก่อการร้ายบุกเข้าไปนะครับแล้วก็ฆ่าชีวิตชาวรัสเซียที่ตอนนั้นกำลังไปดูคอนเสิร์ตอยู่มีผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่เกือบ150คนใช่ไหมฮะบาดเจ็บนับ6-700คนเลยทีเดียวและสถานการณ์ความตึงเครียดก็แผ่ขยายวงลงมาที่ตะวันออกกลางหลังจากที่มีรายงานว่าอิสราเอลมีการโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านที่กรุงดามัสกัสนะครับมีผลทำให้นายทหารระดับผู้ใหญ่ระดับผู้บัญชาการของกองทัพอิสลามิกเรโวลูชันการ์ดนะครับหรือว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเนี่ยเสียชีวิตไป2นายแล้วก็นักการทูตก็เสียชีวิตไปอีกหลายนายเลยทีเดียวซึ่งก่อให้เกิดความร้อนแรงเลยทีเดียวและบังเอิญทำไมถึงบังเอิญนะฮะเช้าวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่ไต้หวันซึ่งเกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสายฮอตไลน์โทรคุยกับประธานาธิบดีสีชินผิงซือว่าเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกในรอบปีซึ่งตามปกติแล้วไม่น่าที่จะมีการพูดคุยอะไรในช่วงจังหวะเวลานี้แต่รายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเป็นคนเรียกร้องเองนะครับขอให้ประธานาธิบดีสีชินผิงรับสายของโจไบเดนซึ่งแน่นอนน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะร้องขอจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกำหนดการออกมาแล้วนางเจเน็ตเยเลนนะครับในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปยังจีนเพื่อจะพบปะคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่จีนนะครับโดยเดินทางไปยังเมืองกวางโจวรวมทั้งกรุงปักกิ่งแน่นอนเลยทีเดียวประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเราคุยกันมาตลอดใช่ไหมครับเพราะว่าขณะนี้ทางสหรัฐอเมริกากำลังหนักใจมากเลยทีเดียวในเรื่องของการสนับสนุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่ากระทรวงคลังจำเป็นนะครับจะต้องออกพันธบัตรเพื่อที่จะจ่ายหนี้เก่ารวมทั้งรองรับหนี้ใหม่ที่ก่อในงบประมาณที่ขาดดุล นะครับ12เดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับกระทรวงการคลังออกพันธบัตรไปแล้ว21ถึง
ถึง23ล้านล้านเหรียญมหึมามากๆเลยถ้าหากว่ายังคงต้องออกในลักษณะนี้ต่อไปผู้ที่ถือพันธบัตรเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะครับนี่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดทองมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะทำสถิติ4วัน4 5วันเนี่ยติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดอย่างที่คุณดงบดีได้รายงานท่านฟังได้ทราบนะครับว่าราคาทองคำฟิวเจอร์สงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนพุ่งทะลุระดับ 2,300 เหรียญ300เหรียญต่อออนซ์แล้วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่บิตคอยน์เริ่มที่จะรีทรีทใช่ไหมฮะชะลอตัวลงแต่ว่าราคาทองคำกับพุ่งขึ้นซึ่งมีนัยยะนะครับสะท้อนความเป็นกังวลใจของนักลงทุนต่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ณเวลานี้ครับค่ะซึ่งเราจะไล่เรียงกันไปแต่ละประเด็นทีละประเด็นนะคะก็ไปเริ่มกันที่อิหร่านนะคะก็สถานกงสุลของอิหร่านนั้นถูกโจมตีเป็นสถานกงสุลของอิหร่านที่อยู่ในซีเรียในกรุงดามัสกัสนะคะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านนะคะก็รายงานโดยอ้างแถลงการจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC บอกว่าอิสราเอลนั้นส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 ยิงจรวด6ลูกโจมตีอาคารหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลอิหร่านประจำกรุงดามัสกัสเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ทำให้มีทหารอิหร่านเสียชีวิต7รายในจำนวนนี้เนี่ยรวมถึงนายพลจัตวาโมฮัมหมัดเรซาซาเฮดีซึ่งเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของคุตส์หน่วยรบพิเศษในสังกัดของ IRGC ด้วยค่ะ รวมไปถึงพลเอกโมฮัมหมัดฮาดีฮาจิราฮิมิเป็นรองผู้บัญชาการและผู้ประสานของหน่วยรบพิเศษคุตส์อีกด้วยรวมไปถึงอีก5รายก็ล้วนแล้วแต่เป็นนายทหารทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะนายฮอสเซนอามีอับดอลลาเฮียนก็ได้มีการประกาศข้อความผ่านทาง Twitter หรือว่า X ประณามอิสราเอลนะคะแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาแสดงความรับผิดชอบเนื่องจากว่าเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลและนอกจากนี้ก็ยังได้เรียกตัวอุปทูตของสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในอิหร่านให้มาพบที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอีกด้วยเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันร้อนขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าเป็นความจงใจหรือเปล่าที่จะทำให้สถานการณ์มันยกระดับความตึงเครียดขึ้นไปคุณธนงมองอย่างไรบ้างค่ะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเป็นความจงใจของฝ่ายอิสราเอลหรือว่าฝ่ายตะวันตกที่ต้องการที่จะกระพือภาวะความตึงเครียดหรือว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยให้มีความรุนแรงพูดง่ายว่ายกระดับขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคงจำกันได้สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการลอบสังหารผู้นำของกองทัพกองกำลังคุดส์เนี่ยของอิหร่านก็คือนายพลกาเซมสุไลมานีใช่ไหมฮะที่เสียชีวิตลงโดยที่ขณะที่กำลังเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยเจรจากันรู้สึกอยู่ในประเทศอิรักใช่ไหมฮะทีนี้ทางอิหร่านเองก็มีการชักธงแดงขึ้นไปบนสุเหร่าที่สำคัญของเขาแล้วบอกว่าจะไม่ชักธงนี้ลงจนกว่าจะมีการล้างแค้นให้กับนายพลคาเซมสุไลมานีได้แต่อิหร่านยังไม่ได้มีการตอบโต้อะไรอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากว่าแผนการนะครับในเรื่องทางด้านการทหารเนี่ยจะปล่อยให้อารมณ์วู่วามอารมณ์ความแค้นนะครับมาทำลายยุทธศาสตร์ของการดำเนินการทางด้านการทหารไม่ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ลากยาวมาถึงจุดนี้ที่เชื่อกันว่านะครับฝ่ายอิสราเอลที่มีการลอบสังหารผู้นำของกองกำลังคุตส์นะครับกองกำลังคุตส์เนี่ยของอิหร่านเป็นกองกำลังอีลีทเขาเรียกว่ากลุ่มอีลีทนายทหารอีลีทที่ได้รับการฝึกปรือเป็นอย่างดีโดยนายพลกาเซมสุไลมานีเป็นคนตั้งขึ้นมานะครับกองทัพของอิหร่านพูดโดยภาพรวมแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหลักส่วนแรกก็คือ Islamic Revolution Guards Corps นะครับก็คือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเป็นกองกำลังหลักของประเทศแต่ที่นี้อิหร่านรู้ตัวดีนะครับว่ามีศัตรูคืออิสราเอลแล้วก็มีตะวันตกที่คอยเล่นงานด้วยเหตุนี้เองนายพลสุไลมานีจึงตั้งกองกำลังคุดขึ้นมาคุดเนี่ยก็คือกองกำลังที่ให้การสนับสนุนนักรบที่ประจำการหรือว่าหน่วยรบในประเทศต่างๆทั้งหลายเพื่อที่จะช่วยป้องกัน
อิหร่านจากด่านนอกก่อนก่อนที่จะมาถึงด่านในด้วยเหตุนี้เองเราถึงเห็นกองกำลังของอิสบอลในเลบานอนใช่ไหมฮะเราได้เห็นกองกำลังของฮามาสในฉนวนกาซาปาเลสไตน์และเราได้เห็นกองกำลังของฮูตินะครับที่อยู่ในเยเมนต่างก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากหน่วยรบกองกำลังคุดส์นี่ฮะของทางด้านอิหร่านกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองเรื่องการมุ่งโจมตีนะครับระดับนายพลหรือว่าผู้บัญชาการของกองกำลังคุดส์ของอิหร่านนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆและสะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นว่ามีข้อมูลข่าวกรองที่ลึกซึ้งมากไม่ฉะนั้นเองก็จะไม่รู้การเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะแสดงว่าดาวเทียมเนี่ยต้องมีการวางจับอย่างละเอียดเลยทีเดียวถึงรู้ความเคลื่อนไหวของนายพลของอิหร่านนี่ที่เดินทางไปยังสถานกงสุลในกรุงดามัสกัสเพื่อจะวางแผนหรือว่าพูดคุยสำหรับปฏิบัติการอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับทีนี้หลังจากที่มีการลอบสังหารนี่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นการละเมิดนะครับก็คือละเมิดฝ่าฝืนกฎระเบียบนานาประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้ตั้งแต่ปี1961นะคะครับรวมไปถึงอนุสัญญาป้องกันและลงโทษการก่อเหตุอาชญากรรมที่ต่อต้านหลักการคุ้มครองระหว่างประเทศอันนี้คศ1973ซึ่งครอบคลุมไปถึงตัวแทนของคณะทูตนะคะและยังไม่พอยังเป็นการละเมิดต่อกฎบัตรสหประชาชาติอีกด้วยนะก็เรียกได้ว่าอุกอาจมากเลยครับด้วยเหตุนี้เลยเราถึงเห็นปฏิกิริยาจากทางด้านผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่อนข้างที่รุนแรงนะครับท่านอายะตอลละห์โคเมนีบอกว่าอิหร่านจะลงโทษอิสราเอลนะครับและทำให้ระบบการปกครองที่ชั่วร้ายนี้เสียใจนะครับกับการก่ออาชญากรรมในซีเรียนะครับโดยอายะตอลละห์โคเมนีนะครับผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่าชายชาวอิหร่านผู้กล้าหาญจะลงโทษพวกอิสราเอลและจะทำให้รัฐบาลที่ชั่วร้ายนี้ต้องเสียใจนะครับที่ก่ออาชญากรรมในการลอบสังหารที่ปรึกษาทางทหารของประเทศอิหร่านนะครับในซีเรียทางอิหร่านเองตอนนี้ก็มีการดำเนินการในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านการเมืองก็มีการเรียกร้องให้ UN นะครับมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นพิเศษแต่ว่าการตอบโต้ที่แท้จริงที่เราจะเห็นนะครับน่าที่จะเป็นการตอบโต้ทางด้านการทหาร มากกว่าเดี๋ยวเราไปดูแผนที่นะครับเพื่อจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าถ้าหากว่าอิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรนี่คือประเทศอิหร่านใช่ไหมฮะนี่คืออิสราเอลแล้วก็การโจมตีผู้นำของทางด้านอิหร่านเกิดขึ้นที่กรุงดามัสกัสใช่ไหมครับโดยใช้เครื่องบินไปถล่มสถานกงสุลจนพังพินาศทีนี้ทางอิหร่านเองอย่างที่เราทราบกันนะครับให้การสนับสนุนพวกอิสบอลที่อยู่ในเลบานอนซึ่งขณะนี้ก็กำลังทำสงครามกับทางด้านอิสราเอลอยู่แต่ว่าสงครามนี้ไม่ได้รับมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นการรบที่ดุเดือดมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป้าหมายนะครับของพวกอิสบอลก็คือการโจมตีเทลอาวีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของทางด้านอิสราเอลตอนนี้เชื่อว่าเมืองหลวงของอิสราเอลเองน่าจะตกอยู่ภายใต้การพูดง่ายว่าป้องกันต้องป้องกันกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับกับการรุมถล่มของพวกอิสบอลในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งซีเรียด้วยเพราะว่าการที่อิสราเอลเองโจมตีสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับอำนาจอธิปไตยของซีเรียด้วยไม่เพียงแต่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของอิหร่านเท่านั้นเพราะว่าสถานกงสุลรวมทั้งสถานทูตนี่เขาถือว่าเป็นประเทศนะนะครับเช่นสถานทูตของอเมริกาของอังกฤษแคนาดาที่อยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างธรรมดานะครับถือว่าเป็นเขตแดนของประเทศนั้นนี่คือข้อตกลงทางด้านการทูตเพราะฉะนั้นเองเวลารัฐบาลไทยหรือว่าใครเจ้าหน้าที่ไทยจะเข้าไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าจะตั้งอยู่ในกรุงเทพบ้านเราก็ตามเพราะฉะนั้นเองการโจมตีสถานทูตในช่วงที่ผ่านมาเขาจึงหลีกเลี่ยงกันนะครับเพราะถือว่า
เป็นการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเองแต่ทางซีเรียเองก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้อิสราเอลเองอะไรอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับในขณะที่อิสราเอลเองกำลังทำสงครามกับพวกฮามาสในฉนวนกาซาอยู่นะครับเท่าที่เราเห็นรายงานมีแต่ว่าทางอิสราเอลเองโจมตีผู้ประชาชนนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นมีรายงานคลิปที่ออกมาว่ามีการปะทะกับกองทัพฮามาสอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันพวกฮุตินะครับกบฏฮุติที่อยู่ในเยเมนก็มีการทำสงครามกับกองทัพสหรัฐอเมริกาอังกฤษรวมทั้งพันธมิตรนะครับในทะเลแดงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงนี้นะครับเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยังไม่สามารถที่เอาชนะฮุติได้ฮุติเองนะครับรวมทั้งอิสบะลาที่อยู่เลบานอนตามรายงานนะครับน่าที่จะมีขีปนาวุธแต่ละฝ่ายนะครับมีเป็นแสนลูกด้วยกันนะครับอาจจะ 400,000 ลูกก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเองแสนยานุภาพนะครับของฮูติค่อนข้างที่จะน่าเกรงขามเนื่องจากว่ามีรายงานเหมือนกันว่ามีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะครับ8มัคเร็วเหนือเสียง8เท่าด้วยกันและทางฮูติเองก็ประกาศนะครับว่านอกจากจะควบคุมบริเวณช่องแคบบับเอลมาเดบนี้นะครับแต่ว่าก็จะควบคุมเส้นทางการเดินเรือทั้งในมหาสมุทรอินเดียรวมทั้งที่แหลมกูดโฮปอีกด้วยเพราะว่าขณะนี้ฮุติกำลังปิดทะเลแดงอยู่เรือขนส่งสินค้านะครับจากเอเชียที่จะไปยุโรปผ่านนะครับ Gulf of Aden เข้าทะเลแดงแล้วไปทะลุของเศษตอนนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกปิดอยู่เกิดภาวะสงครามอยู่ต้องอ้อมนะครับแหลมกูดโฮปอยู่แล้วก็ทางเยเมนก็ขู่ด้วยเรือสัญชาติอิสราเอลหรือว่าเรือที่เป็นพันธมิตรของทางด้านอิสราเอลเนี่ยจะถูกโจมตีในบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยรวมทั้งแถวบริเวณกูดโฮปอีกด้วยเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างฮูตีกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษในทะเลแดงเนี่ยมีเริ่มที่จะมีการขยายวงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ยุโรปค่อนข้างจะลำบากต่อไปเพราะว่าการขนส่งสินค้ารวมทั้งการขนส่งพลังงานใช่ไหมฮะส่วนมากพลังงานจะผลิตอยู่ในบริเวณนี้นะครับอ่าวเปอร์เซียก่อนที่จะเดินทางออกมาเพราะฉะนั้นเองก็ตันนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปกำลังอยู่ในฐานะซึ่งค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยจากการเกิดสงครามในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเองการตอบโต้ของอิหร่านนะครับอาจจะเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องก็คือให้ทั้งอิสบะลาทั้งฮามาสรวมทั้งฮูติเร่งเครื่องในการทำสงครามกับทางด้านอิสราเอลมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกองทัพของอิหร่านเองอาจจะเคลื่อนทัพนะครับผ่านอิรักซีเรียหรือว่าอาจจะประจำการนั้นอยู่แล้วนะครับเคลื่อนทัพเข้าไปในเลบานอนเพื่อที่จะมุ่งหน้าลงมาโจมตีกรุงเทลอาวิฟก็มีความเป็นไปได้นะครับนี่คือการตอบโต้ของอิหร่านซึ่งมาถึงจุดนี้แล้วอิหร่านต้องตอบโต้อย่างรุนแรงแน่นอนเลยทีเดียวครับค่ะก็วัตถุประสงค์ที่คุณธนงบอกไว้ว่าอิสราเอลถึงมีการโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านที่อยู่ในซีเรียนั้นก็เพื่อที่จะยกระดับหรือขยายวงหรือความร้อนแรงของสถานการณ์สงครามทั้งนี้เพื่อต้องการให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอิสราเอลรู้อยู่แล้วนะครับว่าการทำสงครามกับทางด้านฮามาสอย่างยืดเยื้อหรือว่ากับอิสบอลาอิสราเอลไม่มีทางที่จะรับมือได้นะครับเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีคอสนะครับไม่รู้ว่าจะสูญเสียยังไงพูดถึงปาเลสไตน์ไม่มีระบบเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเลบานอนก็ไม่ได้มีระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ส่วนอิสราเอลมีความเป็นประเทศอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งรบนานอิสราเอลก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเองวิธีการเดียวก็คือต้องดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาแต่สหรัฐอเมริกาจะเข้ามาก็ต่อเมื่ออิสราเอลอยู่ในอาการที่ล่อแร่หรือว่าอยู่ในภาวะที่ถูกรุมโจมตีจนทำบีบนะครับเพื่อให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมวงในสงครามด้วยแล้วก็ต้องดูวัดใจว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาร่วมวงสงครามช่วยอิสราเอลหรือไม่ถ้าหากว่าเทลอาวีฟนะครับตกเป็นเป้าของการบุกโจมตีนะครับของกองทัพที่เป็นพันธมิตรของทางด้านอิหร่านค่ะซึ่งในการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากมีทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตนะคะก็ยังมี
เป็นอาสาสมัครนะที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารนะคะนั่นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารหรือ World Central Kitchen WCK นั้นเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะคะถึง7คนนะคะซึ่งทางองค์กรแห่งนี้ก็ได้ประกาศยุติการทำงานให้ความช่วยเหลือในฉนวนกาซาทั้งหมดแล้วนะคะแล้วแถลงการของ WCK ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในการขนส่งความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำหนัก100ตันไปยังโกดังแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตเดอีอัลบาลาค่ะก่อนที่รถหุ้มเกราะ2คันที่มีเครื่องหมายของ WCK นั้นจะถูกโจมตีใส่ทั้งที่มีการพูดคุยกับทั้งฝ่ายกองทัพอิสราเอลแล้วนะว่ากำลังจะเข้าไปช่วยแต่กลับถูกโจมตีโจมตีการโจมตีนี้น่าจะเป็นการจงใจมากกว่าความผิดพลาดมากกว่าความเลินเล่อเพราะว่าเราเห็นรถยนต์3คันเลยทีเดียวนะครับของทางด้านเจ้าหน้าที่ World Central Kitchen ซึ่งผมว่าทางอิสราเอลทำนี้เพื่อจะส่งสัญญาณนะครับไปยังองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งให้ความช่วยเหลือกับปาเลสไตน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดหรือว่าองค์กรอะไรต่างๆหลายตอนนี้ก็ขยาดกลัวไม่มีใครกล้านะครับที่จะส่งคนของตัวเองเข้าไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ทางด้านมนุษยธรรมอีกเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ตอนนี้ต้องปิดประตูไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเข้าไปแน่นอนเลยทีเดียวไม่เพียงแต่เจอลูกหลงแต่อาจจะเจอการโจมตีแบบในรูปแบบที่ตั้งใจก็ได้เหมือนอย่างในกรณีนี้ครับค่ะแบบโจมตีแบบไม่เลือกหน้านะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ World Central Kitchen ก็จะเห็นเป็นหน้าจอดำนะคะโดยไว้อะไรเลยใช่ค่ะไว้อะไรโดย CEO ของ World Central Kitchen นะคะเอรินกอร์ก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่อาจจะให้อภัยได้และนี่ไม่ใช่การโจมตีต่อ WCK เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการทำร้ายองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆที่พยายามจะยื่นมือเข้าไปช่วยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจากการเขาใช้คำว่าใช้อาหารเป็นอาวุธในสงครามนั่นเองนะคะก็เหยื่อนี้มีหลายชาติมากเลยนะคะและหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ World Central Kitchen ที่เป็นชาวออสเตรเลียนะคะคุณคนนี้ก็เป็นคุณผู้หญิงชื่อว่าโซมี่นะก็เป็นคนออสเตรเลียนแล้วก็เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ค่ะซึ่งถ้ามาดูท่าทีของทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแอนโทนีบลิงเคนนะคะก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยเร็วนะคะถึงแม้ว่าทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวจะออกมาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาหัวใจแตกสลายนะเมื่อได้ยินข่าวนี้นะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองในขณะที่ทางฝั่งหัวใจแตกสลายแต่สหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าสนับสนุนอิสราเอลสนับสนุนอิสราเอลทางด้านการเงินรวมทั้งอาวุธนะครับปีหนึ่งสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลืออิสราเอลถึง 4,000 ล้านเหรียญ นะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่การก่อตั้งรัฐอิสราเอลนะครับค่ะนะแล้วก็รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียด้วยนะคะอเบเนเซ่ก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็บอกว่าคาดหวังที่จะมีคนรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและไม่อาจจะยอมรับได้แต่ก็เป็นคำพูดนะคะแต่ว่าการกระทําของทางกลุ่มของชาติตะวันตกนําโดยสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออิสราเอลต่อไปนะครับใช่ค่ะทีนี้เราขยับมาที่ในส่วนของยูเครนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่า2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่รัสเซียนะคะในครอสซิตี้ฮอลล์คอนเสิร์ตนั้นก็เจอเหตุการณ์กราดยิงนะคะเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้ชาวโลกก็กำลังรออยู่ว่ารัสเซียจะมีปฏิกิริยาเอาคืนอย่างไรบ้างคุณธนงวิเคราะห์นะจนถึงตอนนี้อย่างไรบ้างคะครับทางฝ่ายรัสเซียเองก็พยายามที่จะโยงนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายนี่ส่วนมากจะเป็นชาวทาจิกิสถานใช่ไหมฮะแต่ว่าไปพัวพันกับพวกไอซิสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายรัสเซียเองก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่าไอซิสเนี่ยอยู่เบื้องหลังเนื่องจากว่าไอซิสไม่ได้เป็นองค์กรที่ก่อการร้ายที่เป็นอิสระจริงๆแต่ว่ามีชาติตะวันตกให้การสนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังอยู่ทางรัสเซียเองมองว่าอย่างไรเสียนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเบอร์หนึ่งจริงเนี่ยก็คือยูเครนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่การก่อการร้ายระดับนี้จะเกิดขึ้นโดดๆโดยที่ไม่มีหน่วยงานความมั่นคงหรือว่ามีประเทศที่มีทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทางรัสเซียเองก็ชี้เป้าไปที่ยูเครนสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับหรือว่าฝ่ายนาโต้ซึ่งน่าจะร่วมมือกันนะครับในการให้การสนับสนุนในการก่อการร้ายในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนเลยทีเดียวก็คล้ายๆกันกับกรณีของการที่ทางอิสราเอลโจมตี
ระดับผู้นำทหารของทางด้านอิหร่านนะครับที่สถานกงสุลที่ดามัสกัสทั้งนี้ก็เพื่อที่จะยกระดับของสถานการณ์ของสงครามความขัดแย้งในยูเครนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น escalation เนี่ยเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาชอบใช้กันนะครับก็คือการยกระดับของสงครามให้สูงขึ้นอันเห็นได้จากว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วว่าจะปล่อยให้รัสเซียมีชัยชนะในยูเครนไม่ได้เพราะว่าถ้าหากว่ามีชัยชนะเหนือยูเครนแล้วก็จะทำให้ยุโรปและนาโต้สูญเสีย credibility หรือว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการพูดกันในบรรดาผู้นำของทางด้านยุโรปของนาโต้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าปล่อยให้รัสเซียชนะยูเครนเป้าหมายต่อไปของรัสเซียก็คือยุโรปนั่นเองจะปูตินเหมือนกับว่าปูตินจะมาเคาะประตูหน้าบ้านของ EU หรือว่าของยุโรปนะครับเพื่อที่จะท้าลบต่อไปเพราะฉะนั้นเองต้องสกัดปูตินก่อนเพราะฉะนั้นเองการก่อการร้ายนะครับในกรุงมอสโกครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการความพยายามนะครับที่จะยกระดับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนให้สูงขึ้นเพื่อจะดูว่าปูตินเนี่ยจะออกเกมอย่างไรออกหมัดอย่างไรต่อไปเพราะยังไงเสียนะครับยูเครนเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับมือกับแสนยานุภาพทางด้านการทหารของทางด้านรัสเซียได้ถ้าว่ารัสเซียปล่อยหมัดหนักก็จะเป็นการถือโอกาสนะครับหรือว่าเป็นมีข้ออ้างของนาโต้จะส่งกองกำลังทหารเข้าไปอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อช่วยยูเครนรบซึ่งถ้าว่าเป็นเช่นนั้นเองนะครับสงครามก็จะขยายวงทันทีเพราะว่าปูตินเองก็เตือนแล้วนะครับว่าถ้าหากชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสนะครับส่งทหารเข้าไปช่วยรบในยูเครนเท่ากับว่านาโต้นะครับทำสงครามกับรัสเซียเนื่องจากว่าในกฎบัตรใช่ไหมฮะหรือว่าข้อตกลงของทางด้านนาโต้ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกศัตรูนะครับทำร้ายหรือว่ามีสงครามกับอีกประเทศหนึ่งสมาชิกทั้งหมดของนาโต้ต้องเข้ามาช่วยนี่คือกฎบัตรของทางด้านนาโต้ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของสงครามนะครับคาดว่านะครับทางปูตินเองเดิมทีเนี่ยต้องการที่จะลากสงครามยาวเพราะยิ่งลากสงครามยาวยุโรปพังเพราะว่ายุโรปจะไม่มีพลังงานใช้หรือว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ตกต่ำอยู่แล้วรวมทั้งไม่มีเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ไหมเอาหงอาหารอะไรต่างๆทั้งหลายรวมทั้งมีการปิดทะเลแดงทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปกับเอเชียถูกปิดกั้นคอสนะครับค่าใช้จ่ายภาระในการขนส่งอะไรต่างๆทั้งหลายแพงสูงขึ้นยุโรปก็จะเจอภาวะข้าวยากหมากแพงนะครับรวมทั้งวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินไม่นับรัฐบาลของกลุ่มประเทศ EU ส่วนมากแล้วจะมีหนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจะก่อหนี้อย่างไรจะดูแลเงินบำเหน็จบำนาญของประชาชนอย่างไรถ้าหากว่าเศรษฐกิจยังคงทรุดไปอย่างนี้ผมว่าเป้าหมายของรัสเซียต่อไปนะครับหลังจากที่นี่คือบริเวณที่ดินแดนที่ทางรัสเซียยึดครองแล้วก็มีการทำสงครามใช่ไหมฮะกับทางด้านยูเครนในช่วงที่ผ่านมาบริเวณทั้งแคซอนนะครับรวมทั้งบริเวณโดเนสนะฮะที่มีการทำสงครามแต่พูดโดยรวมทางรัสเซียยึดครองดินแดนพื้นที่เหล่านี้ได้เป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นอูเดซ่านะครับซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของทางด้านยูเครนจริงๆแล้วก็เป็นเมืองเก่าของรัสเซียนั่นแหละนะครับบริเวณนี้นะครับซิกเนี่ยเป็นบริเวณเป็นเมืองของทางรัสเซียเก่าอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการยกให้นะครับมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์กันแล้วกันให้ยูเครนทีนี้ถ้าเกิดยึดอูเดซ่าได้ก็เท่ากับว่าปิดทางออกของยูเครนสู่ทะเลดำยูเครนก็จะไม่มีทางออกทะเลดำนะครับรวมทั้งเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สำคัญด้วยคาคอฟนะครับที่อยู่ภาคตะวันออกนะครับไประดับเฉียงเหนือหน่อยนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่สำคัญที่ทางรัสเซียเองต้องการที่จะยึดครองให้ได้ถ้ายึดครอง2เมืองนี้ได้ก็จะทำให้ยูเครนนี้อ่อนแอลงไปมากเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เคียฟเองก็ถูกโจมตีที่ผ่านมาทางรัสเซียเองก็เปิดฉากโจมตีใช่ไหมฮะบอมโครงการที่ซัพพลายพลังงานให้กับโรงกลั่นทั้งหลายโรงผลิตไฟฟ้านะครับเกือบจะทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เคียฟเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางมากแต่ตีเคียฟให้แตกก็จะทำให้สมมติตีเคียฟให้แตกนะก็จะทำให้สถานภาพของวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีสูญเสียไปเพราะว่า
คุณไม่มีเมืองหลวงแล้วนี่ไม่มีทำเนียบที่จะเข้าไปทำงานแล้วต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองกองกำลังต่างชาติที่ให้การสนับสนุนยูเครนณเวลานี้ส่วนมากจะประจำการอยู่บริเวณนี้นะครับลาวิฟนะครับซึ่งอดีตแล้วก็เป็นเมืองที่ทางโปแลนด์ก็อ้างว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขาะนะฮะแล้วก็คลังแสงคลังอาวุธต่างๆทั้งหลายที่ส่งมาช่วยยูเครนส่วนมากแล้วจะส่งเข้ามาในโปแลนด์จากโปแลนด์ค่อยถูกลำเลียงเข้ามายังบริเวณพื้นที่ตะวันตกของทางด้านยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองลาวิฟนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ทางรัสเซียเองจะเปิดฉากเล่นลูกยาวนะครับหรือว่าใช้เครื่องบินถล่มลาวิฟนะครับหรือว่าถล่มคลังแสงอาวุธนะครับหรือว่ากองหน่วยประจำการค่ายทหารอะไรก็ตามนะครับในบริเวณนี้รวมทั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับบางครั้งอาจจะแกล้งปล่อยลูกหลงเข้าไปในโปแลนด์ก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาทางโปแลนด์ก็เคยออกมาประท้วงว่าเครื่องบินของรัสเซียลุกล้ำหรือว่ามีจรวดอะไรมีระเบิดเนี่ยตกหล่นนะครับบริเวณชายแดนแต่ครั้งนี้ทางรัสเซียเองเขาก็มีความรู้สึกว่าโปแลนด์เองก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในสงครามยูเครนเพราะว่าเป็นทางผ่านใช่ไหมถ้าไม่มีโปแลนด์อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ส่งผ่านเข้ามาลำบากเพราะอย่างโปแลนด์เองก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทัสก์นะครับผู้นำของโปแลนด์ก็ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่า pre-war ในช่วงก่อนสงครามโลกนะครับผู้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโปแลนด์ก็พร้อมนะครับที่เข้าสู่ภาวะสงครามเพราะฉะนั้นการโจมตีของรัสเซียนะครับเป้าหมายต่อไปผมว่ามองว่าอาจจะเป็นบริเวณนี้เพื่อจะสกัดไม่ให้ความช่วยเหลือจาก NATO จากสหรัฐหรือว่าจากตะวันตกเนี่ยเข้ามายูเครนอย่างสะดวกนะครับซึ่งทำให้อ่อนกำลังลงแล้วกรุงเคียฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตของวลาดิเมียร์ซิเลนสกี้จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ผมว่าประธานาธิบดีปูตินซึ่งแต่ก่อนบอกว่าปล่อยให้วลาดิเมียร์ซิเลนสกี้เล่นเกมตลกไปเพราะยิ่งอยู่นานความเสียหายก็ตกกับยูเครนมากแค่นั้นและที่สำคัญตอนนี้ซิเลนสกี้เทอมเขาหมดแล้วนะของการเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าเขาไม่จะให้เลือกตั้งไหมเขาไม่ต่อให้มีการเลือกตั้งรวมทั้งมีการยุบพรรคฝ่ายค้านอีกนะครับปูตินได้รับเลือกตั้งจากประชาชนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 88% 80เกือบ 88% ทางตะวันตกบอกว่าเผด็จการแต่ในขณะเดียวกันเซเลนสกี้เนี่ยอยู่ต่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเทอมเขาจะหมดไปแล้วด้วยกำลังจะกลายเป็นประธานที่ดีเถื่อนนะในอีกไม่นานนะลองไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของยูเครนผมว่าน่าที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าทางรัสเซียแย้มนะครับมีระเบิดตกใส่เข้าไปในโปแลนด์เนี่ยคำถามคือโปแลนด์จะตอบโต้อย่างไรหรือว่านาโต้เนี่ยจะตอบโต้อย่างไรครับค่ะนั่นเป็นจุดเปราะบางที่2นะคะก็ถูกยกระดับความตึงเครียดความร้อนแรงขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะมาที่ทางฝั่งของเอเชียที่ไต้หวันนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะคะวันพุธที่3เมษายนนะคะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรงเนี่ย 7.7 ริกเตอร์นะคะ 7.7 แมกนิจูดค่ะก็เกิดขึ้นนอกชายฝั่งไต้หวันโดยแรงสั่นสะเทือนนั้นก็ได้รับรู้ในหลายภูมิภาคของเกาะแห่งนี้รวมไปถึงในกรุงไทเปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังทำให้พื้นที่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ต้องส่งสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างโรงงานของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นผู้ผลิตชิปเนี่ยก็ได้มีการหยุดการเดินเครื่องนะคะเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันในครั้งนี้ค่ะคุณธนงแต่ว่าเรื่องแผ่นดินไหวพอเราพูดถึงแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าแรงระดับนี้เนี่ยมันเป็นแรงในระดับ25ปีของไต้หวันจู่ๆมันจะมาเกิดในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราจะคิดเป็นอย่างอื่นไปมันก็ไม่แปลกใช่ไหมคุณธนงคะก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไม่มีข้อมูลว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี้เป็นแผ่นดินไหวธรรมชาติหรือว่าแผ่นดินไหวที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้เรื่องทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอากาศนะครับของมนุษย์เราก็มีการพัฒนาไปเยอะแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนโทรศัพท์ฮอตไลน์พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเพื่อที่จะทบทวนความสัมพันธ์แล้วก็ถกประเด็นสำคัญๆนะครับที่มีความขัดแย้งกัน
การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยยอมนะครับยกโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับไบเดนก็แสดงว่ามีเรื่องเร่งด่วนนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้จีนเป็นมหาอำนาจของโลกเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ในยูเครนสงครามในอิสราเอลนะครับรวมทั้งเรื่องของกรณีไต้หวันอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับมีจีนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งนั้นเลยจีนเองก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลมากในแอฟริการวมทั้งในตะวันออกกลางเพราะว่าเข้าไปสร้างสัมพันธไมตรีกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโดยเฉพาะยิ่งซาอุดิอาระเบียกับ UAE นะทั้งสองประเทศนี้ตกลงพร้อมใจกันที่จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งอิหร่านด้วยเพราะฉะนั้นเองเหตุการณ์อะไรต่างๆทั้งหลายซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเองมีความขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียอย่างรุนแรงมากเนื่องจากว่าทำสงครามพร็อกซี่อยู่นะครับสหรัฐอเมริกาทำสงครามกับรัสเซียแต่ทางอ้อมนะครับผ่านตัวแทนของยูเครนแต่ว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ทำสงครามกับจีนเพียงแค่เข้าไปสนับสนุนไต้หวันเท่านั้นเองให้ไต้หวันกระด้างกระเดื่องหรือว่าส่งซิกเนลว่าถ้าหากว่าจะเป็นรัฐอิสระอะไรอย่างนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนแต่ถึงแม้ว่าโจไบเดนทางนโยบายนะครับปากออกมาบอกว่าเราสนับสนุนนโยบายวันชายหน้าโพลิซีนะครับไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับและจะไม่ทำอะไรที่กระทบกระทั่งเรื่องของทางด้านความสัมพันธ์นะครับก็ตามเองแต่ว่าถ้าดูไปแล้วทั้งสองฝ่ายไม่น่าที่จะพูดคุยอะไรกันรู้เรื่องเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ตอนนี้นี่มาถึงจุดกับรัสเซียเนี่ยมาถึงจุดที่เรียกว่าไม่รู้จะก่อสงครามกันเมื่อไหร่แต่กับจีนตอนนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างของเรื่องของทางด้านความมั่นคงยังไม่ได้ถึงขนาดลบแต่ว่าเรื่องของทางด้านการค้าทางด้านการเงินนี่รุนแรงอย่างมากๆเพราะว่ารัฐสภาของสหรัฐอเมริกาก็มีผ่านกฎหมายใช่ไหมจะแบน TikTok นะครับบีบให้ TikTok ต้องขายกิจการให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายสตีฟมนูชินใช่ไหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ประกาศนะครับพร้อมนะครับที่จะหาผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนนะครับเพื่อที่จะเข้าไป take over TikTok ก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าTikTok เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ส่งพลังอันดับหนึ่งของโลกณเวลานี้ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาหมายปองที่อยากจะได้รู้ไหมใครกลัว TikTok มากที่สุดมาร์คซักเคเบิร์กถูกต้องมาร์คซักเคเบิร์ก Facebook เนี่ยกลัว TikTok มากที่สุดถึงขนาดลงทุนนะครับไปยังสภาคอนเกรสเลยบอกว่าต้องทำอะไรบางอย่างกับ TikTok แล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเวลาเป็นผู้นำนะเขาจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าว่าเป็นเวลาผู้ตามเนี่ยจะหาทางนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญณเวลานี้ก็คือเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลของทางด้านสหรัฐซึ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องออกมากมายมหาศาลเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีการก่อหนี้1 ทริลเลียน US ดอลลาร์1ล้านล้านเหรียญทุกร้อยวันนี่คือรายงานของ Bank of America นะครับเพราะอย่างปีนึงเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะก่อหนี้เพิ่มนะครับเกือบ4ล้านล้านเหรียญไหวหรือเปล่านะครับและขณะนี้เขามีการทำ projection ละประมาณการละสิ้นปีจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ยนะอย่างเดียวนะ 1.2 ล้านล้านมั้งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเฉพาะดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวและรายจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงกว่ารายจ่ายทั้งหมดเลยสูงน่าจะสูงกว่าของเพนทากอนด้วยนะเพนทากอนนี่จ่ายประมาณเท่าไหร่แปดแสนกว่าล้านแปดแสนกว่าล้านหลังจากนั้นก็เป็นพวกกระทรวงอะไรต่างๆที่ได้ที่ได้รับเพื่อเองถ้าหากว่าจะต้องจ่ายหนี้นี่เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวเงินต้นก็คงต้องลืมนะเงินต้นเอาไว้จ่ายตอนไหนชาติหน้าชาติหน้าตอนบ่ายๆใช่ไหมเพื่อเองเวลาจ่ายดอกเบี้ยกระทรวงการคลังของสหรัฐทำไงก็ต้องออก treasury bill คือพันธบัตรตราสารพันธบัตรระยะสั้นนะครับอายุไม่เกิน1ปีนี่ออกมาโอ้ยออกมาเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะครับ21 23ล้านล้านเหรียญ21ถึง23ล้านล้านเหรียญตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาแล้วจะต้องออกในลักษณะนี้ที่ในลักษณะที่ต้องทวีคูณเพิ่มคิดง่ายๆกันแล้วกันเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตใช่ไหมบัตรหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินจ่ายเราก็มีบัตรเอาสมัครบัตรเครดิตมาจ่ายใช่ไหมฮะแล้วพอครบไม่มีเงินจ่ายแล้วก็สมัครบัตรที่3มาจ่ายบัตรที่2บัตรที่1เพราะฉะนั้นเองจำนวนหนี้มันยังไงมันจะต้องพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถจัดการกับบัตรใบแรกได้มันก็ต้องก่อนี่คือฐานะการเงินของทางด้านสหรัฐ
ด้วยเหตุนี้เองนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังของสหรัฐจึงต้องเดินทางไปยังจีนเป็นพิเศษนะครับผมเชื่อเนื้อหาสำคัญก็คือให้จีนนะครับชะลอการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าขายไปเท่าไหร่แล้วนะครับตัวเลขล่าสุดจีนถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ800,000 ล้านใช่ไหมฮะจากล้านกว่าจาก 1.3 ล้านล้าน 1.3 ล้านล้านตอนพีคประมาณปี2011หรือว่า2013เนี่ยแต่ว่าช่วงตัวเลขล่าสุดมา800,000 กว่าล้านตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต่ำมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าจีนเองขายพันธบัตรออกไปได้ดอลลาร์มาแล้วเอาดอลลาร์ไปซื้ออะไรรู้ไหมทองคำไปซื้อเงินซิลเวอร์ตอนนี้จีนเป็นผู้ถือครองซิลเวอร์รายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ล่าสุดมาก็มีรายงานเหมือนกันซื้อคอปเปอร์ก็คือทองแดงเห็นไหมตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนถ่ายจากดอลลาร์ไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์นะครับสำหรับจีนถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับประเทศอื่นๆก็จะทำตามจีนไม่เห็นประโยชน์ในการถือครองดอลลาร์อีกต่อไปเพราะว่าดอลลาร์สร้างหนี้อย่างมากในขณะเดียวกันเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐรวมทั้งรัฐบาลกลางของทางด้านสหรัฐอยู่ในสภาพที่จนมุมนะไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าลดดอกเบี้ยลงเงินเฟ้อก็ขึ้นดอลลาร์ก็เสื่อมนะครับแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐีแต่ในขณะเดียวกันถ้ายังคงดอกเบี้ยสูงในระดับนี้ 5.50% ภาระดอกเบี้ยอย่างที่บอกของภาระดอกเบี้ยของทางด้านรัฐบาลก็จะสูงไปนะครับจนกระทั่งไม่สามารถที่จะชำระได้อาจจะต้อง default นะครับหรือว่าผิดนัดชำระหนี้ด้วยเหตุนี้เองนะครับจีนเองหรือว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั้งหลายจึงหันมาตลุยซื้อทองคำอย่างหนักหน่วงอย่างดูเดือดกันแล้วกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาจึงทำให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวนะครับทุบสถิติเกือบจะรายวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ระดับโลกเรื่องที่4นะคะที่มาสักครู่เราเปิดไว้ก็คือราคาทองคำนะคะGold Futures นั้นเมื่อคืนนี้เนี่ยแตะ 2,300 เหรียญต่อออนซ์นะคะทะลุผ่านขึ้นไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นการทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแบบรายวันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูผลตอบแทนของราคาทองคำเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นดอลลาร์นะคะก็ขึ้นมาถึง 9% เกือบจิบ 10% นะคะในขณะเดียวกันถ้ามาดูทองไทยเองเนี่ยวันนี้ก็สำหรับทองรูปพรรณนั้นทะลุ 40,000 บาทต่อบาททองคำไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทองรูปพรรณนะคะส่วนถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยอีกประมาณไม่กี่ร้อยก็จะแตะที่ 40,000 บาทต่อบาททองคำสำหรับทองไทยนั้นก็เรียกได้ว่าทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการรายวันเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเทียบผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทองไทยเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงกว่าถ้าดูเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาทองคำซึ่งตอนนี้หลายคนก็กำลังมองว่ามันขึ้นมาระดับนี้แล้วเนี่ยมันจะไปได้ถึงขนาดไหนคุณณรงค์ค่ะช้าเกินไปหรือเปล่าที่จะเข้านี่คือคำถามที่ผมได้ยินมา ตลอดนะครับ ผมมองว่าราคาทองคำยังคงสามารถที่จะเดินหน้าได้อีกต่อไปตราบเท่าที่ปัจจัยความเสี่ยง 4-5 ปัจจัยนี้ยังคงอยู่อย่างที่เราคุยกันใช่ไหมปัจจัยแรกก็คือเรื่องความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทุกครั้งที่มีความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์คนหรือว่านักลงทุนจะวิ่งเข้าหาทองคำส่วนหนึ่งนะครับเป็น protection นะครับออกจากตลาดบอนด์หรือว่าออกจากตลาดหุ้นประการที่สองนะครับการที่ราคาทองคำพุ่งสูงในช่วงนี้ผู้ซื้อหลักก็คือจีนรวมทั้งประชาชนชาวจีนอีกด้วยรีเทลนะครับรีเทลเลอร์นะครับคนจีนตอนนี้หลังจากที่ผิดหวังนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าผิดหวังในเรื่องของการลงทุนในตลาดอสังหาที่ธนาคารจีนตอนนี้เข้าไปควบคุมใช่ไหมตอนนี้เขาหันมาลงทุนซื้อทองคำทองคำแทนเพราะฉะนั้นเองตลาดจีนโอ้โหเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเองแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารกลางของจีนอย่างที่เราได้อย่างที่ผมได้เรียนฟังได้ทราบใช่ไหมฮะทิ้งดอลลาร์รีเซิร์ฟเอาดอลลาร์นั้นไปซื้อทองคำแทนนะครับส่วนรัฐบาลจีนเองก็มีดอลลาร์ที่เหลือนะครับก็เอาดอลลาร์นี้ทิ้งไปแลกดอลลาร์เป็นเงินนะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นน้ำมันอะไรอย่างอื่นนะครับที่จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราเห็นนะครับ
การเปลี่ยนถ่ายนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าระหว่างดอลลาร์กระดาษกับสินค้าโภคภัณฑ์ตอนนี้นักลงทุนที่มองการยาวเนี่ยเขาพร้อมนะครับที่จะทิ้งดอลลาร์แล้วมาถือสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าชัวร์กว่านั่นคืออีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั้งหลายรวมโดยเฉพาะยิ่งธนาคารกลางในกลุ่มประเทศบริกส์นะครับซึ่งมีนโยบายที่ต้องการต่อไปนะครับที่ต้องการที่จะเอาทองคำหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์มาหนุนค่าเงินของตัวเองนะครับออกจากระบบดอลลาร์ก็มีการตะลุยซื้อทองคำนี่แหละก็คือปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นนะครับและประการที่3นะครับก็คือเรื่อง de-dollarization ก็คือการออกจากระบบดอลลาร์ทำไมถึง de-dollarization เพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนให้ฟังได้ทราบในตลอดรายการของเราหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกายึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียไปใช่ไหมครับทำให้ประเทศที่มีดอลลาร์เซอร์พลัสมากๆในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่างก็ขยาดกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำอะไรต่อไปเนี่ยไม่ถูกใจอเมริกาและอเมริกาเกิดแซงชั่นเกิดยึดไปโดยเฉพาะยิ่งอย่างประเทศอย่างซาอุดิอาระเบีย UAE ซึ่งสหรัฐอเมริกากดดันนะครับให้ไปรับรองอิสราเอลให้ไปเปิดสัมพันธไมตรีทางกับทางด้านอิสราเอลหรือว่าในช่วงที่มีความขัดแย้งกับพวกฮามาสเนี่ยกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนี่จะวางตัวอย่างไรนะครับเพราะว่าจะปล่อยให้ปาเลสไตน์ประชาชนเนี่ยถูกฆ่าแกงอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดไปสนับสนุนก็อาจจะถูกแซงชั่นก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเองเมื่อกลัวว่าจะถูกแซงชั่นก็มีการปล่อยดอลลาร์ออกไปแล้วแลกดอลลาร์นั้นเป็นทองคำหรือว่าแลกเป็นสกุลหยวนนะครับหรือว่าสกุลอื่นนะครับซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับในการกระจายความเสี่ยงของตัวเองลงทั้งหลายทั้งปวงอีกเรื่องประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความกังวลใจในเรื่องของเงินเฟ้อของโลกนะฮะถ้าว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่ารักษาเสถียรภาพของเงินดอลลาร์ได้ในขณะที่ระบบการเงินของโลกเนี่ยผูกกับดอลลาร์ก็เห็นดูสังเกตดูเงินบาทของเราตอนนี้ก็อ่อนใช่ไหม36ไปเท่าไหร่แล้วมีโอกาสที่จะอ่อนเกือบสามารถที่จะอ่อนลงไปได้อีกเพราะว่าเราอยู่ในระบบเงินกระดาษเราไม่ได้ไปแองบาทไม่ได้แองเกอร์คือไม่ได้ถอนสมอผูกกับทองคำถ้าหากเราถูกกับทองคำเนี่ยก็จะมีเสถียรภาพแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องนโยบายทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเงินทุนสำรองของประเทศแต่ประการใดเพราะฉะนั้นบาทก็จะอ่อนลงนะครับแล้วก็เงินดอลลาร์อ่อนลงนี้ก็จะทำให้สินค้าต่างๆหลายแพงขึ้นนะครับสินค้าแพงขึ้นก็คือเงินเฟ้อของโลกนั่นเองนั่นคือภาวะที่จะเกิดตามมาในเมื่อคนเป็นห่วงกังวลถึงเรื่องความเสื่อมของบาทห่วงเรื่องเงินเฟ้อนะครับที่จะตามมาเขาก็หันไปลงทุนในทองคำนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในลักษณะแบบนี้ในรอบ50ปี60ปี70ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลยทีเดียวครับค่ะทีนี้ทั้งหมดที่เราคุยมากันหลายๆเรื่องหลายๆราวนะคะมันมีทางออกที่จะนำไปสู่สงครามที่มันใหญ่ขึ้นไปกว่านี้เนี่ยบ้างไหมคะคุณธนงก็ต้องดูนะครับว่าฝ่ายยุโรปหรือว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำอย่างไรการที่ทางยุโรปเองออกมาออกเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับในการเผชิญหน้ากับทางด้านรัสเซียก็เพื่อที่จะต้องการนะครับที่จะรีเซ็ตระบบการเงินของตัวเองนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆนะสหรัฐอเมริกากับยุโรปตอนนี้ล้มละลายแล้วทางด้านการเงินถ้าว่าเราดูแมกโครนะไปต่อไม่ได้นึกว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องมีการรีเซ็ตระบบการเงินของตัวเองและถ้าหากว่ารีเซ็ตไปแล้วกลุ่มบริกส์ไม่ยอมจะทำอย่างไรนะฮะเพราะกลุ่มบริกส์เองเขาก็บอกแล้วเขาค้าขายกันเองเขาอยู่ได้เขาไม่จำเป็นต้องค้าขายกับยุโรปหรืออเมริกาเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเอเชียบวกตอนออกกลางบวกแอฟริกาบวกลาตินอเมริกาโอ้โหต่อไปสบายเลยในขณะที่ลอยแพยุโรปกับอเมริกาเพราะเองความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าหากว่าให้ผมสรุปนะครับประโยคเดียวง่ายๆก็คือความพยายามของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในการปกป้องความเป็นมหาอำนาจหนึ่งของตัวเองแล้วก็ปกป้องระบบการเงินของตัวเองซึ่งล้มละลายไปแล้วและตัวเองต้องการที่จะสร้างระบบใหม่แล้วต้องการที่อีกฝ่ายนึงยอมรับแต่ฝ่ายนึงเนี่ยยังไม่ยอมรับหรือว่าไม่สามารถที่จะเจรจารู้เรื่องกันได้เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่รู้เรื่องกันได้ความขัดแย้งนี้จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างเป็นทางการหรือว่าสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ตอนนี้เรากำลังเดินหน้าไปนี่คือหน้าผาเรากำลังเดินไปอย่างนี้อยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตกลงพูดคุยอะไรกันได้หรือไม่อย่างที่
จไบเดนพูดคุยกับสีจิ้งผิงวันก่อนดูเหมือนว่าไม่น่าที่จะตกลงกันได้สักเรื่องเลยทีเดียวครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะก็ต้องพูดแบบนี้ว่าคือเวลาเกิดสงครามขึ้นเนี่ยประชาชนคนทั่วไปก็จะบอกว่าเมื่อไหร่สงครามจะจบนะคะแต่ถ้าเห็นภาพใหญ่ที่เราพูดคุยกันคุณธนงวิเคราะห์ให้ฟังนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นสงครามยาวแล้วกำลังเป็นสงครามใหญ่ที่ฝ่ายที่มีอำนาจของโลกที่ครองโลกมาอย่างยาวนานเพียงฝ่ายเดียวนั้นกำลังเสื่อมอำนาจกำลังเสื่อมถอยลงไปเพือกสุดท้ายเพือกสุดท้ายของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือการยกระดับความรุนแรงของสงครามการขยายวงของสงครามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่จบแค่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ติดตามแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปว่าโลกของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณธนงมากค่ะสวัสดีครับ